เฮ้ยโกหังได้ยินไหมฮะคุณกุลลินมีอะไรหรอครับเปล่าก็หลังจากการต่อสู้ก็คงอยากจะพักแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเบจิต้าจะกลับมาเมื่อไหร่ใช่ไหมเลยอยากจะบอกว่าอย่าลืมฝึกวิชาเขาล่ะมันก็จริงนะครับนายก็ผ่านการต่อสู้นั้นมาได้ถ้าฝึกวิชาอีกก็น่าจะแกร่งขึ้นมากกว่านี้อีกขอบคุณมากครับคุณกุลลินผมจะหาเวลาฝึกวิชาให้นะครับเอ้ยฝึกวิชาไว้นะครับโอเคไว้เจอกันเพิ่มเมนูใหม่ด้วยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Dragon Ball Z คาคาร็อตนะคะพาที่ไรไม่รู้เฮ้ยๆท่านเทพพิภพอุ๊ยโอ้อะไรของเราเนี่ยเสียงนี่มันเฮ้ยได้ยินไหมครับได้ยินครับถ้าจำไม่ผิดท่านเจ้าพิภพใช่ไหมอ่ะใช่แล้วลูกชายของโกคูฟังให้ดีๆนะข้าเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายที่ใหญ่อยู่ใกล้ๆล่ะระวังตัวไว้ให้ดีล่ะเข้าใจแล้วครับจะระวังไว้ครับเป็นอย่างที่ท่านเทพพิภพเอ้ยจะเอาเทพเจ้ากับเจ้าพิภพอ้าวทีนี้อ่านไม่ทันเลยช่วงขั้นเวลานะเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่สัมผัสถึงพลังชั่วร้ายกันเถิดช่วงขั้นเวลาก็คือจะเป็นช่วงรอยต่อถ้าเกิดใครดูเมก็จะเป็นช่วงแบบเบาๆสมองเนาะช่วงฟรีช่วงพักผ่อนอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะไปแบบบู๊จริงๆในภาคฟรีเซอร์นะคะภาคต่อไปก็เรียกได้ง่ายๆว่าพาร์ทที่แล้วนะคะเราจบภาคเบจิต้าไปนะคะก็คือเบจิต้าเหมือนเป็นบอสของภาคนั้นภาคนี้เป็นภาคฟรีเซอร์แน่นอนค่ะว่าถ้าเราสู้กับบอสของภาคก็คือสู้กับฟรีเซอร์เนี่ยเรานี่ต้องแบบต้องเลเวลสูงแล้วก็ต้องบูมเขาเรียกอะไรนะบูสต์ตัวเองให้แบบเออให้มันสู้ได้อะไรอย่างงี้มันจะได้ไม่ลำบากเนาะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรน่ะไซเบอร์แมนเว้อซูเปอร์ลอดอะไรกันเจ้านี่มันลอยอยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยนี่เนี่ยโกหังพระเอกจะจัดเจ้าหนูมันอันตรายนะออกห่างจากเจ้านั่นซะผมไม่เป็นไรหรอกครับรีบหนีไปเถอะครับทำไมไซเบอร์แมนยังอยู่อ่ะไม่เข้าใจแกมาได้ยังไงก็ยอมได้ก็ยอมได้พลังอันชั่วร้ายที่ไม่เคยสัมผัสมาได้ก่อนเลยต้องระวังให้ดีๆอื้ออ้อยๆๆๆเดี๋ยวบังคับแหมพักแป๊บเดียวเลยกลับมาบังคับไม่ถูกอีกละโอ้โหโกหังเบาเนาะแย่สุดๆเออมันโหดด้วยแหละมันตัวแดงอุ้ยอุ้ยอย่างเบาอะครับอาริยาเอ้าไม่โดนเฮ้ยเจ็บมากแซ่ดพี่รู้สึกว่าพี่คอมโบไม่ได้เลยอ่ะโอ้โดนละโดนรัวนี่จะสู้ไซเบอร์แมนไม่ได้เหรอนี่เล่นแล้วติดขัดยอมรับเลยว่าตั้งแต่เล่นโงกุนไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะพี่ก็เล่นตัวละครอื่นไม่ได้อีกเลยคือดาเมจแม่งเบามากอะเล่นโงกุนแบบง่ายอะอะไรก็ง่ายอะสู้เบจิต้าชิวๆพอกลับมาเล่นโกฮังแล้วครับตีไซเบอร์แมนไม่ตายพี่จะตายแทนไซเบอร์แมนแล้วเนี่ยตอนนี้อะไรของฉันวะเนี่ยเฮ้อแกอ่อนค่อยข้าหน่อยถ้าจำไม่ได้ว่าแบบมันคอมโบอะไรต้องให้อภัยพี่นะที่เล่นหลายเกมทุกคนกลับมาเล่นแล้วลืมโอ้โหแรงต่ำเตี้ยเรือดินไม่เคยเจอมาก่อนแรงบีเฉยแฮะดูเหมือนว่าทุกคนจะเอาไม่ทันเฮิ่มดูเหมือนว่าจะมีผู้มีพลังชั่วร้ายปรากฏขึ้นในโลกนี้นะ
ถ้าปล่อยเอาไว้ก็ไม่รู้มันจะทำอะไรอีกโกหังเอ้ยจากนี้ไปถ้าไปเจอกับเจ้าพวกนั้นแล้วก็ให้รีบจัดการในทันทีเลยครับผมมีศัตรูโหดเหี้ยมทรงพลังปรากฏตัวในโลกแล้วโอเครู้เรื่องจงไปที่บ้านเต่าเดี๋ยวพี่ดูแป๊บพี่ไม่ได้ตั้งหลอดยาไว้ใช่ไหมอ่ะมันกดใช้ไม่ได้อ่ะโอ้มันจะรีให้เราป่ะถ้าพี่ไม่กดเองอ่ะเสียดายอ่ะตอนแรกบอกทุกคนว่าเกมนี้เราจะแวะไซด์เควสกันหนักหน่วงมากเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบอยากเล่นมานานแล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ค่อยได้แวะเลยเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเล่นเนื้อเรื่องแล้วเราก็อยากจะรู้เนื้อเรื่องต่อๆไปนะคะก็เลยไม่ได้แวะไซด์เควสไม่ได้ฟาร์มสัตว์เลี้ยงไม่ได้ตกปลาใดๆทั้งสิ้นความแบบ RPG หายไปคือการกลายเป็นเล่นเกมเนื้อเรื่องล้วนๆมาเจอกับผู้เฒ่าเต่ากันเถิดยังคงทำเควสเนื้อเรื่องคือเควสหลักอะถึงจะเป็นช่วงขั้นเวลาก็ตามนะคะเอ้ยอันนี้สถานที่ฝึกเออไหนๆก็เป็นช่วงขั้นเวลาแล้วทุกคนพานี้อาจจะยังไม่ได้แบบดำเนินเนื้อเรื่องแบบตรงๆนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมมันทำอะไรได้บ้างรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยเราไม่ได้อัพสกิลใดๆทั้งสิ้นเลยนี่ไงมันเลือกได้ว่าเราจะสกิลอะไรเข้ามานะขอดูก่อนเพราะว่าพี่ก็เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกนี่แหละเล่นมากี่พาร์ทแล้วเนี่ยฮัลโหลพาเลทอันนี้สเตตและอันที่มันอัพสกิลมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่ไม่เคยอัพเลยตั้งแต่เล่นฟาดตีลงพื้นดาเมจทำลายกาดสูงอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยตายละอัพก่อนเอาท่าโจมตีรุนแรงถ้าฟาดตีลงพื้นดาเมจอ๋อนี่มันเป็นเลเวลขั้นกว่าเข้าไปอีกได้อัพอะไรได้อัพหมดตอนแรกพี่ก็คิดอยู่ว่าไอเหรียญแซดที่เราเก็บมาตามถนนตามทางอะไรเงี้ยมันจะไปใช้ตรงไหนเอามาใช้ตรงนี้นี่เองนะไอเหรียญที่มันอยู่ตามบนท้องฟ้าหรือตามดินที่เราเก็บรัวๆทุกคนเห็นป่ะมันเอามาใช้อัพสกิลมันมีได้4สกิลมันต้องมีอะไรอีกไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวนานเดี๋ยวพี่ไปดูแบบดูหลังไมค์คนเดียวไปศึกษาก่อนกินยาแบบเพราะพี่รู้สึกว่าจอแดงแล้วรำคาญมาคุยกับท่านผู้เฒ่าเต่าสวัสดีครับท่านผู้เฒ่าเต่าโอ้โกฮังเหรอดูท่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วนี่ครับผมเอ๊ะแล้วคนอื่นไม่อยู่หรอครับออกไปตามหาคนอยู่น่ะไปตามหาคนหรอมีผู้หญิงที่นี่เมื่อก่อนเคยพักอยู่ที่บ้านเราชื่อว่ารันจิน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ติดต่อมาเลยเขาตามเทนชินฮังไปก็เลยเป็นห่วงคงไม่ได้โดนลูกหลงจากการต่อสู้กับพวกชาวไซย่าหรอกเนาะฉันก็เลยให้คูรุลินกับบูม่าออกไปตามหาที่ที่เคยมีการต่อสู้นั่นแหละเกิดอะไรขึ้นหรอครับเมื่อกี้ดูทีวีแล้วเห็นเงาคนคล้ายๆรันจิในภาพถ่ายทอดสดจากเมืองตะวันตกน่ะจึงอยากให้ไปตามหาเมืองหลวงตะวันตกเลยนั่งรอพวกคูรุลินกลับมางั้นหรอครับงั้นให้ผมไปตามหาให้ไหมครับโอ้มันจะช่วยได้มากเลยนะรันจิน่ะเป็นคนสวยโดดเด่นมากผมดกสีน้ำเงินดัดเป็นทรงน่ะแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นเป็นชุดแบบเข้ารูปอยู่บ่อยๆน่ะ
แมงลามกแค่นึกก็ใจตุบตุบแล้วลามกจ้านิสัยอ่อนโยนสบายสบายมั่นใจในตัวเองอ่อนโยนสบายสบายมั่นใจในตัวเองใช่ไหมครับเข้าใจแล้วผมจะลองหาดูนะครับวิเราเจออะไรเราต้องเดินไปเก็บวิมีรูปด้วยรูปเนี่ยมันเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กผู้เฒ่าเต่าบอกให้พาสาวน้อยดึงดังมาหาเป็นเงื่อนไขในการรับเป็นสิทธิ์พวกโกคูได้พารันจิที่ถูกตำรวจไล่ตามมาผู้เฒ่าเต่าชอบใจรันจิจึงให้ทุกคนใส่ชุดฝึกสำนักเต่าแบบเดียวกันและกำลังจะฝึกวิชาต่อสู้ก็ได้เกิดเหตุขึ้นเมื่อรันจิจามเสียงดังสนั่นจู่ๆนิสัยท่าทางของรันจิก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนหัวรุนแรงรันจิจะเป็นเหมือนแบบคนสองบุคลิกอะทุกคนถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูนะคะอารมณ์นางจะแบบเหมือนมีสองคนในคนเดียวอะถ้านางจามปุ๊บเนี่ยนางจะเปลี่ยนเป็นอีกคนตอนแรกนะจะนิสัยแบบเรียบร้อยอ่อนหวานแล้วทีนี้ถ้านางเผลอจามปุ๊บเนี่ยนางจะกลายเป็นแบบหัวรุนแรงแบบเอาปืนไล่ยิงคนอะไรอย่างเงี้ยวู้ฮู้ตามหารันจิกันเถอะถึงเมืองแล้วโอ้ my gosh เมืองช่างสดใสว่างๆต้องมาเดินเที่ยวเมืองนะคะพี่เคยแอบมาครั้งหนึ่งแล้วตอนพี่มาเสาะเจาะไซด์เควสนะก็เลยเปิดแผนที่ไปเล็กๆน้อยๆวิเราเจอแซดตรงนี้คืออะไรสีก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเอ้าวิอัญมณีเวลาเป็นอัญมณีแซดชนิดหนึ่งเมื่อแตะมันอัญมณีจะเปิดเรื่องลับเมื่อปรากฏแล้วจะหายไปในเวลาที่กำหนดนะก็คืออ๋อเราต้องใช้การเหินฟ้าแล้วหมุนตัวเหมือนเป็นอีเวนต์อุ๊ยนับถอยหลังด้วยไหนวะเนี่ยอันนี้เหรอต้องเก็บให้ตรงโอ๊ยๆตายๆๆๆเก็บให้ตรงเฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วหมดแล้วมั้งช่างมันเถอะรันจิอยู่ไหนจ๊ะฉันมาแล้วที่เมืองไม่เห็นจะมีเลยชอบเมืองเขาอ่ะบ้านเมืองเขาแบบสร้างบ้านเป็นกระป๋อเนาะกลมๆเนี่ยเหมือนบ้านพวกเอสกิโมเอ้ารันจิไม่ได้อยู่ในเมืองหรอแต่เควสอ๋ออยู่นอกเมืองโหพี่ต้องบินออกไปนอกเมืองอ่ะบินก่อนออกนอกเมืองปุ๊บเพลงเปลี่ยนออกนอกเส้นทางไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวออกนอกเส้นทางว่าละเดี๋ยวกลับคือฉันจะลัดก็ไม่ได้ไงเขาสูงเกินไปนี่ไงจุดเควสหลักรันจิเออลงแรงมากกลายเป็นผมหัวรุนแรงหยุดเถอะนะคะผมสีน้ำเงินแล้วก็แต่งตัวแบบที่ได้ฟังมาด้วยไม่ใช่โกหังคนละคนคนนั้นใช่คุณรันจิไหมดูเหมือนจะมีเรื่องกันอยู่นะรันจิไม่ใช่คนนี้คนนี้ตั้งหากพวกแกดูถูกฉันเหรอก็บอกให้เอามาให้กันนะเซ่ถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะมันเรื่องอะไรกันน่ะถ้าไม่ยิงให้พรุนก็คงไม่เข้าใจสินะไม่ได้การคุณรันจิตกอยู่ในอันตรายอย่าไม่รอเออโอ้สู้อีกมาดิไหนขอซ้อมมือหน่อยเหอะไปเล่นเกมอื่นมาไม่ชินฮากักฮากักโอ้ยยังเหนียวยังเหนียวอุ๊ยโอ้โหตายแล้วสู้กันสูงๆหน่อยยิงกันฝุ่นตลบเลยปะท้อรับ
ิวเบาจัดมันเลเวล18เลยอ่ะทุกคนหรือว่าพี่ต้องเลเวล18เพื่อที่จะตามเนื้อเรื่องทางแบบนี้หรอจะต้องแวะไซส์เควสอีกเยอะเลยนี่อ่ะทำเล่นไปอุ้ยสุน่าโอ้ยLast one ยิงหันพุ่มไม้จุ๊บจุ๊บมาดิมาดิเรียบร้อยโอ้ได้แรงเออ่ะจริงๆอ่ะเนี่ยตั้งแต่พี่เล่นโงกุนมาพี่เล่นตัวอื่นไม่ได้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมครับค่ะอะไรกันแกน่ะเป็นเด็กแท้ๆเลยแต่แกร่งไม่เบาเลยนี่เหมือนซึนโกคุเลยเหมือนซึนโกคุเอ๊ะทำไมรู้จักพ่อเราด้วยอ่ะลูกของโกคูงั้นเหรอถ้างั้นทำไมมาขวางทางฉันล่ะพวกมันขโมยแผนที่ที่สำคัญของฉันไปนะเฮ้มันจริงเหรอครับคือว่าพอได้แล้วถ้ายังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ฉันจะยิงให้แหลกล่ะขอโทษแค่เผลอใจไปเท่านั้นเองอะงั้นคุณก็ไม่ใช่รันจิหรอครับเฮ้รันจิคือฉันต่างหากล่ะเฮ้แต่ว่าเขาบอกว่าผมสีน้ำเงินมันมีเหตุผลหลายๆอย่างน่ะเฮ้รีบมาแผ่นที่มาสิNี่รับส่งแล้วเหรอนะเท่านี้จะยกโทษให้ได้ไหมคะโนคุถ้าไม่อยากตายก็รีบหายตัวไปซะกรีดจะพูดไม่เข้าท่านั่นยังไงก็ได้แผนที่กลับมาแล้วขอโทษนะครับเรื่องนั้นอะช่างมันเถอะน่ะถ้ามีแผนที่นี้ก็รู้แล้วว่าเจ้าบ้านนั้นไปอยู่ที่ไหนเจ้านั่นเจ้านั่นนะเปลี่ยนที่ไปฝึกวิชาอยู่เรื่อยๆฉันก็เลยต้องเที่ยวถามคนโน้นคนนี้ตามหาเขางั้นหรอครับข่าวหน้านะฉันจะให้เขาหลงรักฉันให้ได้เลยเฮ้ยรอก่อนเถอะน่าจะหมายถึงเทนชินฮังนะไปซะแล้วยังไงก็ไปรายงานท่านผู้เฒ่าเต่าก่อนดีกว่าตื่นตื่นช่วงขั้นเวลาจงไปบ้านเต่าจากแผนที่โลกโอเคนี่เลยไปบอกผู้เฒ่าเต่ากันเถิดเจอคุณรันจิแล้วครับแต่ว่าไปไหนซะแล้วล่ะครับเนี่ยเฮ้รันจิเมื่อกี้กลับมาแล้วเนาะเอ๊ะแต่ว่าเอ้ยเรียกฉันหรอคะโอ้โหเปลี่ยนคนเอ๊ะนี่คือลูกชายของคุณโกคูหรอคะท่านผู้เฒ่าเต่ายินดีได้รู้จักนะคะฉันน่ะชื่อรันจิค่ะคุณคือรันจิหรอครับแต่คนที่เจอเมื่อกี้เป็นคนผมทองนี่นาะนั่นก็คือฉันอีกคนหนึ่งนะคะเหมือนว่าเวลาฉันจำนิสัยฉันจะเปลี่ยนนะคะสีผมก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเอ๊ะนิสัยเปลี่ยนหรอครับ
ใช่ค่ะคงจะเป็นธรรมชาติ ใช้คำว่าธรรมชาติกับร่างกายโอ้ my gosh ลืมบอกเรื่องนี้กับโกฮังไปเลยโทษทีนะโทษเทว่าแต่ฉันอีกคนหนึ่งได้ทำอะไรให้คุณเดือดร้อนหรือเปล่าคะครับเปล่าครับแต่บอกว่าจะตามหาคนอยู่นะครับก็เลยตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมาอยู่ที่นี่งั้นหรอคะฉันเองพอรู้สึกตัวใกล้ๆเมืองหลวงตะวันตกแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยกลับมาที่นี่ก่อนนะคะงั้นหรอครับจริงสิดูเหมือนว่าคุณจะช่วยเหลือฉันอีกคนไว้ถ้าไม่รังเกียจแล้วก็อยู่ทานอาหารที่นี่ก่อนไปไหมคะไม่ได้ทำมานานแล้วด้วยอ่ะต้องอวดฝีมือกันซะหน่อยอุตส่าห์มาทั้งทีอยู่กินด้วยกันก่อนก็ดีเนาะครับอุ้ยได้ส่วนเบลมด้วยตื้อ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 โกหังเพลิดเพลินกับการทานอาหารอร่อยอ้าวแค่นี้เหรอจัดกุลลินเข้าทีมแล้วระหว่างดำเนินเนื้อเรื่องหลักทีมจะกำหนดตายตัวแต่สามารถเปลี่ยนทีมได้ตามใจชอบในช่วงขั้นเวลาเลือกตัวละครว่าร่วมผจญภัยสมจุนเต็มรถโอ้ยจัดทีมได้ตามใจชอบแล้วเนาะเลือกพรรคพวกที่จะออกไปผจญภัยเวลารันจิอยู่ด้วยมันก็สดใสจริงๆเนาะนี่พี่มีกุลลินเข้าทีมอย่างที่พี่บอกไปนะช่วงขั้นเวลาที่เราไม่ได้ทำเนื้อเรื่องหลักอ่ะเหมือนตัวเกมเขาฟรีให้เราอ่ะว่าเราจะทำอะไรก็ได้เราจะไปสะสมไซเควสเราจะไปเปิดแมปไปล่าสัตว์เตรียมของเหมือนเรียกง่ายๆว่าฟาร์มอ่ะฟาร์มที่จะไปบุกบู๊ในเควสเนื้อเรื่องกันต่อเพราะว่าถ้าเควสเนื้อเรื่องเราจะแวะลำบากแล้วพี่ก็ไม่อยากแวะด้วยเนาะเควสเนื้อเรื่องพอเข้าเควสเนื้อเรื่องเราก็อยากจะดูเนื้อเรื่องต่อๆไปนะคะกลับบ้านไปชวนจีจี้คุยกันเถอะกลับไปหาแม่ดีกว่าซุปเข้าบ้านตึ๊ด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 ฮะกอฮังจังกลับมาแล้วหรอให้ทำอาหารให้กลับมาแล้วพี่ตอบเขาเลยนะจากนี้ไปเนื้อเรื่องจะดำเนินต่อไปแน่ใจหรือไม่กาจะเอ้ยเอาเลยไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลางั้นเหรอถ้างั้นก็ตั้งใจเรียนจนกว่ายานอวกาศของคุณบูมาจะเสร็จล่ะครับรางวัลเนื้อเรื่องเลเวลอัพด้วยหลังสิ้นสุดการต่อสู้กับชาวไซย่าโลกก็ปลอดภัยแต่สิ่งที่ต้องแลกมานั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินต้องสูญเสียดราก้อนบอลความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตพรรคพวกที่ถูกเล่นงานไปได้แต่คำพูดของเบจิต้าทำให้เรารู้ว่ายังมีดราก้อนบอลอยู่ที่ดาวนาเมกบ้านเกิดของพระเจ้าด้วยพวกโกหังได้ยานอวกาศที่เคยเป็นบ้านของพระเจ้าในอดีตอันไกลโพ้นจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังดาวนาเมกกันเขาพยายามเล่าเอ้ยทุกคนตื่นเต้นอ่ะเข้าภาคแล้วเราแวะฟาร์มมานิดนึงเนี่ยอุ้ยจักรพรรดิแห่งความชั่วร้ายฟรีเซอร์จงตื่นขึ้นมาซุปเปอร์ไซย่าในตำนอนนานนานนานจริงนาฬิกาปลุกโมชิเฮ้ยโมชิครับฮัลโหลอ่ะคุณบูมาสวัสดีครับอุ๊ยโกฮังคุงพอดีเลยคือว่าฉันมีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับยานอวกาศนั่นน่ะปรึกษาหรอครับจะปรึกษาผมได้หรอครับได้สิถ้าสะดวกก็ช่วยมาที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นหน่อยนะที่เมืองตะวันตกครับเข้าใจแล้วครับตีดีปรึกษาอะไรกันนะยังไงก็ต้องไปที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นที่เมืองตะวันตกแล้วนะ
คว้าไว้ความหวังใหม่ไปยังดาวนาเมกที่อยู่ห่างไกลออกไปพี่พานี้เพิ่นจะจัดแบบชิลเวอร์ไม่ต้องสู้เยอะหรือว่ายานอวกาศจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะปรึกษาหรอมีอะไรที่ผมจะช่วยได้ไหมนะไปที่เมืองหลวงตะวันตกจากแผนที่โลกออกจากบ้านทุกคนคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเข้าภาคฟรีเซอร์อย่างจริงจังในพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ก็ถือว่าเรามาแวะไซเควสพักผ่อนไปนะคะก็เป็นพังๆแล้วกันก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพาร์ทหน้าเตรียมมันกันแน่นอนเลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นิสาด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบายพาร์ทนี้สั้นหน่อยเนาะรีบๆไว้เจอกัน